ขอบคุณครับท่านประธานครับผมณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานครับขออนุญาตหารือก่อนเพื่อนๆจะอภิปรายในวาระบำนาญพื้นฐานประชาชนตรงนี้สักเล็กน้อยครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าวาระนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและวันนี้เองสภาของเราครับมีเครือข่ายผู้สูงอายุมีเครือข่ายรัฐสวัสดิการเดินทางมาเฝ้าสังเกตการการรายงานการฉบับนี้นะครับรายงานของคณะกรรมการฉบับนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่บริเวณหัวมุมด้านข้างนะครับนั่งอยู่บนพื้นร้อนๆมีผ้าใบแล้วก็ต้นไม้มันเพิ่งลงครับยังไม่ได้ผลิดอกออกใบตอนนี้ก็ร้อนมากเพราะฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือท่านประธานครับถ้าเกิดมีพื้นที่ในสภาที่จะพอให้เครือข่ายรัฐสวัสดิการที่เขาต่อสู้เรื่องนี้มากว่าหลายสิบปีครับท่านประธานครับวันนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เข้ามาในสภาเขาก็เลยมีความห่วงใยมีความติดตามอย่างใกล้ชิดวันนี้มากันประมาณ100ถึง120ท่านเท่านั้นครับถ้าเกิดมีบริเวณพื้นที่ตรงศาลาข้างๆโถงแถลงข่าวถ้าสภาของเราจะมีพื้นที่สำหรับประชาชนมีน้ำดื่มมีห้องน้ำให้เขาสักเล็กน้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่ามีห้องหรูหราอะไรมากมายแต่พื้นที่สำหรับประชาชนนั้นไม่มีเลยนะครับผมก็เกรงว่าจะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพี่น้องประชาชนก็อยากให้ท่านประธานได้สั่งการนะครับเรื่องน้ำดื่มเรื่องห้องน้ำไม่เหนือบ่ากว่าแรงครับสภาเราต้องมีพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากยังไม่เสร็จก็เร่งลงมาครับในพื้นที่ข้างๆโถงแถลงข่าวผมว่ารับได้ครับท่านประธานครับรบกวนท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับครับฝากท่านเลขาให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพิจารณาดูว่าเหมาะสมประการใดนะครับก็จัดดูแลพี่น้องประชาชนเราด้วยครับ